คุยกับผมครับฉันอยากให้คุณถอนตัวออกจากโปรเจกต์นี้ผมมาถอนตัวทำไมในเมื่อคุณนนท์ก็อยากร่วมงานกับบริษัทผมเล็กคุณเจนอยู่จ้าหรือยังดีก็ไม่รู้เหมือนกันฉันว่านะเขาเหมาะสมกับไอ้รักดีน่ารักดีเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรพี่จะไปไหนของคุณเนี่ยไปแอบฟังสองคนนั้นคุยกันไงไม่ต้องเลยนั่งตรงนี้เลยไปนั่งนี้อะไรแล้วเดี๋ยวไปกระเปิลกระเป๋าแล้วเขาจับได้อีกนั่งรองนี้แหละนะเดี๋ยวผมไปสืบให้เองตกลงคุณจะไม่ถอนตัวออกจากโปรเจกต์นี้ใช่ไหมผมว่าถอนตัวทำไมครับผมไม่ได้ทำอะไรผิดคุณผิดที่ฉวยโอกาสฉันแล้วยังมีหน้ามาเขี่ยฉันออกจากงานอีกเดี๋ยวคุณเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อคืนเนี่ยคุณยังไม่ให้โอกาสผมอธิบายเลยอ่ะแล้วคุณว่าผมผิดได้ยังไงแล้วอีกอย่างนะครับที่คุณจะผมออกจากโปรเจกต์เนี่ยคุณก็เป็นคนเริ่มก่อนคุณในเรื่องส่วนตัวมาปนกับงานอ่ะกัดจะขี่ให้บริษัทผมออกจากโปรเจกต์ใช่ไหมก็ฉันไม่อยากทำงานกับผู้ชายเลวๆอย่างคุณนี่เฮ้ยแกไม่คิดจะทำอะไรหน่อยอ่ะไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนมันฝีมือแกล้วนๆเลยนะออกไปตอนนี้นี่ก็โดนหนักกว่าเดิมมาดิตกลงคุณจะไม่ถอนตัวออกจากโปรเจกต์นี้ใช่ไหมได้งั้นฉันจะแจ้งความจับคุณที่คุณปล้ำฉันเฮ้ยไปทำอะไรหน่อยเหรอไอ้ล่ามันจะโดนจับเข้าคุกกันนะเนี่ยลิงไม่กล้าเดี๋ยวฉันช่วยเองต้องทำไงอ่ะนี่แบบนี้ไงไอ้เจนครับไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนระหว่างคุณกับไอ้รักเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดของไอ้รักนะครับมันเป็นความผิดของไอ้ลิงมันนี่คุณเล่าให้พวกเขาฟังด้วยเหรอคุณเจนครับคือลิงต้องขอโทษด้วยนะครับทั้งหมดมันเป็นความผิดของลิงเองครับพี่รักเขาไม่ใช่คนอย่างที่คุณเจนคิดนะครับแต่เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดอ่ะมันเป็นเพราะว่าลิงเอายาปลุกใส่แก้วเล่าพี่รักเองอะครับนี่คุณเอายาให้ฉันกินด้วยเหรอคุณกินของคุณเองฉันเนี่ยนะกินเองคุณลองนึกดูดีๆนะครับว่าเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นบ้างมาเที่ยวแบบนี้แฟนรู้หรือเปล่าผู้ชายมันก็แบบนี้แหละต่อหน้าเราบอกว่ารักเราพอรับหลังก็ไม่มีคนอื่นโอ้โหมาเต็มเลยดราม่าล้นลุกขึ้นนี่คุณใจเย็นก่อนนะครับผมว่าคุณเมาแล้วนะฉันไม่ได้เมาน้องขอยแก้วครับโอเคครับคุณพอเลยครับคุณเมาแล้วฉันไม่ได้เมาคุณไม่เชื่อคุณทีนี้คุณก็รู้แล้วใช่ไหมว่าเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นผมต้องขอโทษแทนน้องชายผมด้วยนะครับที่มันทำอะไรไปโดยมันไม่คิดอ่ะผมเองก็เสียใจแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นจริงๆครับคุณอยากให้ผมรับผิดชอบยังไงผมยอมทุกอย่างคุณเจนครับพี่รักไม่ใช่คนฉวยโอกาสแบบที่คุณเจนคิดนะครับแต่ว่าเรื่องทั้งหมดลิงก็แค่อยากให้พี่รักสนุกอ่ะก็เลยแกล้งหยอดยาเข้าไปในแก้วเหล้าพี่รักนี่ไม่คิดว่าเรื่องมันจะมาถึงขนาดนี้ครับ